ชามาแล้วหลังหยุดทำหน้าที่ส.ส.189วันลั่นถ้าออกจากสภาอีกจะไปทำเนียบพิธาดีใจกลับเข้าสภาวันแรกหลังศาลรัฐธรรมนูญคืนตำแหน่งส.ส.จ่ออภิปรายปัญหาขยะพรุ่งนี้ชี้ไม่ยึดติดตำแหน่งหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านมั่นใจรอดคดีล้มล้างการปกครองลั่นถ้าออกจากสภาอีกจะไปทำเนียบเมื่อเวลา10:30 นวันที่25 มกราคม 2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเข้าสภาครั้งแรกหลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่19 กรกฎาคม 2566กระทั่งมีคำวินิจฉัยกรณีถือหุ้นไอทีวีโดยไม่ได้ประกอบกิจการสื่อนายพิธาจึงมิใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงรวม189วันที่ถูกหยุดทำหน้าที่นายพิธากล่าวถึงก้าวแรกในสภาว่าไออุ่นที่คุ้นเคยรวมเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็น6เดือนที่ไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อและประชาชนที่สภายังรู้สึกว่าสภาเป็นพื้นที่รวมตัวของประชาชนคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้ส่วนตั้งใจใส่เนคไทมาเป็นกิมมิกใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่กิมมิกเมื่อเช้ารีบไปรายการจึงเอาเนคไทเส้นที่มองซ้ายมองขวาและจำได้ว่าตอนที่เราชูกำปั้นเราใส่เนคไทเส้นนี้เลยนึกสนุกขึ้นมาคงไม่ใช่กิมมิกอะไรพิเศษแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นคิดว่าเป็นดีทัวร์เป็นการอ้อมแต่เป้าหมายในการเดินทางของเรายังต้องทำต่อถึงแม้จะหายไป6เดือนก็ตามส่วนเสียดายเวลา6เดือนที่หายไปหรือไม่นั้นนายพิธากล่าวว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ซึ่งคงไม่มีใครบอกได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่3หรือไม่แต่เราบริหารจัดการเวลาได้ใช้เวลา6เดือนในการพบปะประชาชนทำงานกับเพื่อนส.ส.ที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่ตอนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกับผู้นำท้องถิ่นมาอภิปรายในวันที่26มกราคมนี้เรื่องปัญหาขยะล้นเมืองและการจัดการขยะในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดภูเก็ตในยัตติของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อถามว่าภารกิจแรกในการกลับมาเป็นส.ส.คืออะไรนายพิธากล่าวว่าคุยกับเพื่อนส.ส.ทักทายกันให้หายคิดถึงอาจแวะไปพูดคุยกับนักศึกษาที่มาสภาในวันนี้รอจังหวะที่ไม่รบกวนส.ส.ที่อภิปรายอยู่เดินเข้าห้องใหญ่และเตรียมตัวอภิปรายแถลงแผนงานของพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้ว่าเป้าหมายและการทำงานในเชิงปฏิบัติของพรรคเราในปีนี้คืออะไรประชาชนและสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานเมื่อถามถึงข้อครหาต่างๆที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าต่ออย่างไรนายพิธากล่าวว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคตนก็ไม่อยากเป็นสถาบันที่มีหัวหน้าสองคนก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคต้องให้คำปรึกษากับนายชัยธวัฒน์ซึ่งได้พูดคุยกันตลอดทั้งในมุมที่จะป้องกันสถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นหรือรักษาเมื่อเหตุเกิดแล้วก็แสดงท่าทีให้ไวเช่นให้นายพฤฒวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคออกมาชี้แจงในส่วนของความเข้าใจผิดต่างๆจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงโดยที่ไม่แก้ตัวยอมรับว่าเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะประชาชนคงสัมผัสได้ถึงความเป็นพัฒนาการความเป็นสถาบันการเมืองของเรานายพิธากล่าวส่วนจะดำเนินคดีกับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในฐานะผู้ร้องคดีข้างต้นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต
ตอนนี้จะใส่ใจกับปัจจุบันใช้สมาธิทรัพยากรเวลากับการทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่จะถึงตามแผนการดำเนินงานที่จะแถลงในวันพรุ่งนี้เมื่อถามว่าจะมีการกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคำตอบนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการคือการประชุมวิสามัญของพรรคช่วงเดือนเมษายนในส่วนที่สองตนไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งนายชัยธวัฒน์ก็ทำหน้าที่ได้ดีตนไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นหัวหน้าพรรคก็แล้วแต่สมาชิกพรรคตนและนายชัยธวัฒน์ไม่มีใครยึดติดในตำแหน่งเมื่อถามว่าจะมีการเลื่อนประชุมวิสามัญของพรรคหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรเดือนเมษายนเหมาะสมที่กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลทำงานครบ4ปีตามวาระก็จะต้องมีการเปลี่ยนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีของตนเมื่อถามว่ามีข้อควรระวังอะไรให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนายพิธากล่าวว่าตนยึดประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ได้ค้านทุกเรื่องค้านเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือค้านเพื่อจะแนะนำและยังเชื่อว่ามีวาระเพื่อประชาชนอีกมากมายโดยไม่ต้องคำนึงว่ามาจากพรรคไหนเช่นสมรสเท่าเทียมพ.ร.บ.อากาศสะอาดเราเชื่อว่ายังทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ได้เมื่อถามถึงโครงการแลนด์บริดจ์จะจับตามองเป็นพิเศษหรือไม่นายพิธากล่าวว่าจะจับตาเป็นพิเศษเพราะในช่วงที่ตนถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนได้สังเกตว่าโครงการเรือธงของรัฐบาลมี3โครงการได้แก่ 1. ดิจิทัลวอลเล็ต 2. แลนด์บริดจ์ 3. ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันแต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันเป็นพิเศษจะต้องมองในมุมกว้างและลึกและดูว่าทางเลือกและเป้าหมายคืออะไรเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างกับดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าตนเห็นว่าขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนพอสมควรเศรษฐกิจท้าและซบเซาเป็นเวลานานซึ่งไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลปัจจุบันจากการเมืองแต่เป็นปัญหาจากการเมืองไทยที่ไม่มีการปรับโครงสร้างและทำให้ประเทศเดินช้าขณะเดียวกันตนกังวลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการใช้งบประมาณระยะยาวจะทำให้ไม่มีพื้นที่การคลังในการแก้ปัญหาระยะยาวจึงอยากชวนรัฐบาลให้คิดว่าจะมีแผน2หรือไม่การกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากอย่าดูถูกรายละเอียดหรือโครงการเล็กๆน้อยๆถ้าทำรวมกันอาจทำให้พลังเศรษฐกิจระเบิดขึ้นมาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการแจกเงินแบบบนลงล่างหากแก้ปัญหาให้ตรง จุดก็จะทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณและไม่ต้องกู้เงินสร้างภาระเพิ่มขึ้นเมื่อถามถึงศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีนโยบายแก้หมู่112ของพรรคก้าวไกลมีความกังวลบ้างหรือไม่นายพิธากล่าวว่าความรู้สึกเหมือนตอนคดีไอทีวีเราแยกแยะได้ว่าอะไรควบคุมได้หรือไม่ได้ส่วนที่เราควบคุมได้เราก็ได้ทำเต็มที่เมื่อถามว่าจะออกจากสภาอีกหรือไม่นายพิธากล่าวว่าออกอีกจะออกไปทำเนียบก้าวไกลโวยบิ๊กป๊อตเบี้ยวตอบกระทู้หลายครั้งแซะพี่ชายยังมาตอบไม่รู้รู้ให้ชื่นใจสอสอก้าวไกลยั่วจัดบิ๊กป๊อตเบี้ยวตอบกระทู้หลายครั้งเน็บพี่ชายยังมาตอบไม่รู้รู้ให้ชื่นใจชงเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีปฏิพัฒน์สั่งสอบข้อเท็จจริงเมื่อเวลา12:10 นวันที่25 มกราคม 2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาช้างป่ากับประชาชนของนายชุติพงษ์พิภพพินโยส.ส.ระยอง
พรรคก้าวไกลถามนายกรัฐมนตรีแต่มอบให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ตอบกระทู้แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรติดภารกิจเร่งด่วนจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่29กุมภาพันธ์67ทำให้นายชุติพงศ์ขอใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถามกระทู้หารือไปยังคณะรัฐมนตรีว่าตนเข้าใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน่าจะมีภารกิจคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จอระนองจึงไม่ได้มาตอบกระทู้แต่กระทู้ถามเรื่องนี้ตนตั้งไว้ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วและถูกเลื่อนมาสองครั้งแล้วตนจึงมายื่นในครั้งนี้และคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรไม่น่าจะมาตอบจึงยื่นถามนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายแล้วท่านก็ไม่มาตอบอีกทั้งนี้จากที่ตนรวบรวมสถิติทั้งสภาถามรมวะทรัพยากร20กระทู้ของฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมกันเป็นกระทู้ทั่วไป4กระทู้แยกเฉพาะ16แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมาตอบ0ครั้งผมว่าอย่างนี้มีปัญหาแล้วเพราะเห็นรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ไม่ขาดทั้งเชียงใหม่กระบี่สมุทรสาครต่างประเทศก็ไปดูไบผมไม่เข้าใจว่าสภามายากขนาดนั้นเลยหรือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแต่ท่านทำตัวเป็นแค่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูไบแต่ไม่มีดอกไม่มีผลเลยไม่มาสภาขาดการทำหน้าที่รัฐมนตรีและหนีสภาน่าจะเยอะที่สุดสมัยสภาชุดที่แล้วพี่ชายท่านยังมาตอบไม่รู้ในสภาให้เราได้ชื่นใจบ้างแต่ท่านเล่นไม่มาเลยทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านผมว่ารอบหน้าผมจะตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและเอาคนที่มาสภาแน่ๆผมเสนอให้นายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ชเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีแทนเลยเพราะมาสภาตลอดอย่างไรก็ไม่หนีตอบกระทู้แน่นอนนายชุติพงษ์กล่าวขณะที่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเห็นด้วยกับผู้ถามกระทู้ขอให้ฝ่ายเลขาธิการสภาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรในเรื่องสถิติที่นายชุติพงษ์ได้แจ้งว่าถ้าสภาถามถึง20ครั้งแล้วยังไม่มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ต้องขอเหตุผลที่ชัดเจนกว่านี้จากทางกระทรวงด้วย